กลับเข้ามาสู่ช่วงสุขภาพเก่าในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่บอกว่าเป็นผดผื่นนะคะแพ้ง่ายค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากแพทย์หญิงพรผู้ชงเราเกิดเกียรตินะคะแพทย์ความงามนะคะโรงพยาบาลพญาไท3มาพูดคุยในรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็ได้พบเจอคุณหมอกันเป็นประจำเพราะเราก็มาอัปเดตสุขภาพกันนะคะแต่ว่าเรื่องของโรคภัยวันนี้ต้องบอกว่าผดผื่นผดผื่นนี้ก็เป็นกันบ่อยหลายเพศหลายวัยอย่างเราเนี่ยบางทีเราแบบว่าไปเจออะไรมาแล้วก็แพ้แล้วแพ้ง่ายเนาะเอาคำจำกัดความก่อนละกันค่ะจริงๆผดผื่นคืออะไรคะจริงๆถ้าพูดในแง่ของหมอนะคะเรื่องผดผื่นหรือผื่นผิวหนังอักเสบนะคะก็เป็นเรื่องของการแพ้แต่ก็คือในเรื่องของการแพ้ก็มี2สาเหตุหลักก็คือเป็นการแบบแพ้เรื่องของระคายเคืองหรือแพ้แบบแพ้ภูมิแพ้สัมผัสนะคะอ๋อเป็นผู้หญิงยงถึงภูมิแพ้อีกส่วนนึงด้วยใช่ค่ะค่ะทีนี้แยกประเด็นถ้าง่ายๆเลยอาจจะแพ้ระคายเคืองกันก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าอย่างบางคนใช้ชีวิตเป็นประจำวันอยู่ๆก็ไม่รู้ว่าไปเกิดอะไรขึ้นอุ้ยมีผื่นแดงขึ้นค่ะค่ะก็คือผื่นระคายสัมผัสนะคะก็คือเป็นการระคายเคืองนะคะจากการสัมผัสสารบางอย่างซึ่งโดยทั่วไปในผู้หญิงก็คงจะต้องบอกเป็นที่หน้าเจอเยอะสุดนะคะก็คือโดยทั่วไปก็คือขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารเคมีที่เราใช้หรือเครื่องสำอางที่เราใช้แหละว่ามีค่าความเป็นกรดด่างมากน้อยแค่ไหนก็คือจริงๆค่าความเป็นกรดด่างของผิวหนังเราประมาณเขาเรียก pH นะคะประมาณ 5.5 แต่ทีนี้ถ้าในกรณีที่เราอาจจะไปใช้เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งมีค่าความเป็นกรดด่างที่อาจจะเป็นกรดมากไปก็อาจจะระคายเคืองนะคะแล้วก็อาจจะไปใช้ในตำแหน่งที่อาจจะบอบบางอย่างเช่นบริเวณรอบตาอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดการแพ้ได้เนี่ยเราก็คงรู้กันคร่าวๆแล้วค่ะว่าก็คงจะมีผื่นแดงขึ้นผื่นคันขึ้นแต่ว่าอย่างเวลาที่เราแบบว่าจะใช้พวกครีมบำรุงเนี่ยค่ะที่เราแบบว่าไม่รู้จักเนี่ยเราควรจะมีการเทสอะไรยังไงบ้างคะโดยทั่วไปหมอจะแนะนำคนไข้นะคะส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งต้องเลือกผลิตภัณฑ์ก่อนแหละก็คือมีมาตรฐานเพียงพอไหมถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเพียงพอเนี่ยก็ค่อนข้างสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่หลายคนก็ยังแพ้นะใช่ใช่ถึงแม้ว่าเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์หรืออะไรก็ได้อันนี้ก็อีกอันนึงก็คือนอกจากระคายสัมผัสก็เป็นเรื่องของภูมิแพ้ผื่นแพ้สัมผัสซึ่งเป็นอันนี้เป็นเหมือนการแพ้แต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเครื่องสำอางแพงๆก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดเลยนะคะการแพ้แบบภูมิแพ้สัมผัสเนี่ยก็จะเป็นการแพ้อาจจะแพ้พวกส่วนประกอบพวกเขาเรียกพรีเซอร์เวทีฟหรือสารกันบูดกันเสียหรือพวกน้ำหอมนะคะคนไข้ในก็คือจะมีลักษณะผื่นอาจจะคล้ายๆกันก็อาจจะมีการเหมือนผื่นอาจจะแห้งลอกนะคะเวลาโดนแดดจะรู้สึกแสบคันบางคนอาจจะเป็นมาจนเป็นน้ำเหลืองก็ยังมีนะคะเป็นตุ่มใสๆแล้วก็แตกนั่นเยอะนะคะค่ะใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็คือนอกเหนือจากการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถือว่ามีคุณภาพแล้วโดยทั่วไปถ้าเราไม่แน่ใจจริงๆก็มีการทำทดสอบที่ว่า use test นะคะอาจจะทดสอบที่บริเวณท้องแขนก็ได้นะคะทาในพื้นที่สักอาจจะสัก2ตารางเซนนะคะก็ทาตำแหน่งเดิมๆนะคะก็คือซ้ำตำแหน่งเดิมที่บริเวณตรงนี้เลยใช่ถ้าท้องแขนกับท้องแขนเดิมนะคะทาติดต่อกันอาจจะสักประมาณ 5-7 วันนะคะแล้วก็ดูซิว่ามีผื่นขึ้นไหมถึง7วันเลยใช่ค่ะเพราะเวลานานเราไปซื้อเครื่องสำอางเราใจง่ายมากเลยนะเนี่ยใช่บอกเราหยิบมาเลยแต่ว่าคือหมอนว่าทาลองแบบนี้กลับบ้านไปคือในแง่ว่าสมมุติเราซื้อมาแล้วนะคะคือหนึ่งเราเลือกแล้วเราซื้อตัวนี้แล้วแต่เรายังไม่แน่ใจอย่างเมื่อวานหมอก็มีคนไข้เหมือนกันพูดถึงเรื่องของการแพ้พวกอะไรเงี้ยบางทีหมอก็ต้องบอกว่าโอเคคือคนไข้ไม่แน่ใจเรื่องผลิตภัณฑ์นี้หมอว่าโอเคหนึ่งหยุดก่อนสองถ้าจะยังอยากกลับมาใช้ก็อาจจะมาทาที่ท้องแขนหรือแม้กระทั่งตรงใต้คางก็ได้นะคะก็ทาแล้วก็ดูซิว่ามีอาการไหมอย่างน้อยถ้าเรากลับมาใช้แล้วดูอย่างน้อยการทำ use test เนี่ยไม่มีปัญหาก็อาจจะลองกลับมาใช้ที่หน้าได้อีกทีนึงเพราะหมอยังไม่สามารถจะให้คำตอบคนไข้ได้ 100% นะคะว่าแพ้จริงหรือเปล่านะคะก็คือแนะนำ 1. รักษา 2. ก็หยุดก่อนด้วยนะคะนอกจากในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วสภาพผิวของเราเนี่ยค่ะมีส่วนสำคัญไหมคะถ้าในแง่เรื่องของใช่ปัญหาของผิวที่จะเกิดการแพ้หรือระคายทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวเด็กคนที่อายุน้อยนะคะผิวเด็กผิวคนอายุมากก็อาจจะมีโอกาสการแพ้ได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะแพ้การแบบระคายเคืองนะคะนอกจากนี้ก็คือผิวที่เปียกชื้นนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นคนที่ชอบหรือแบบว่าล้างหน้าบ่อยๆนะคะผิวเปียกชื้นง่ายแล้วก็มีการใช้เครื่องสำอางติดต่อกันเยอะเกินไปก็อาจจะเกิดการแพ้2ก็คือบางคนที่มีแนวโน้มเขาเรียกว่าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะภูมิแพ้ผิวหนังก็คือคนที่มีแนวโน้มที่ว่ามีความไวนะคะผิวมีความไวกับสิ่งแวดล้อมนะคะที่เราเรียกว่าอโทปิกเดอร์มาไทติส
คนไข้ประเภทนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะอากาศเปลี่ยนนิดนึงอากาศร้อนอากาศหนาวอย่างเงี้ยนะคะใช่จะมีผื่นได้นะคะแล้วก็คือการแพ้เนี่ยก็จะค่อนข้างแพ้ได้หลากหลายนะคะอาจจะแพ้พวกสารกันบูดสารกันเสียได้ง่ายหรือแม้กระทั่งการแพ้แบบระคายเคืองสัมผัสก็เกิดได้ง่ายด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ยังอยากถามนิดนึงแล้วกันค่ะสำหรับใครที่แบบผิวแพ้ง่ายๆแล้วก็มักจะพบเจอพวกผลิตภัณฑ์ค่ะที่มีการแปะฉลากว่าสำหรับคนผิวบอบบางอยู่หลากหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะไอผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ค่ะเขาพิเศษยังไงเขามีสารอะไรจริงๆถ้าในแง่หนึ่งเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังหรือมีความปลอดภัยนะคะก็คือ1คุณสมบัติของเราเนี้ยก็คือ1ค่อนข้างที่จะอาจจะมีค่าความเป็นกรดด่างที่หมอบอกแล้วค่อนข้างเหมาะสมอาจจะก็มี pH ประมาณ 5.5 นะคะก็คือไม่มีความเป็นกรดหรือเป็นด่างมากเกินไปที่จะทำให้ผิวระคายเคือง2ก็พยายามหลีกเลี่ยงการใส่สารที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการแพ้อย่างเช่นน้ำหอมไม่มีความจำเป็นไม่ต้องใช้เพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกน้ำหอมเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ที่ผิวจะมีแค่ความรู้สึกของคนใช้ค่ะทาแล้วหอมใช่รู้สึกมีกลิ่นอยู่แถวๆหน้านิดนึงผู้หญิงเวลาเลือกก็ชอบดมใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนี่มันไม่เกี่ยวเลยเออใช่จริงๆมันไม่เกี่ยวเลยขาวขึ้นจะชอบแบบว่ามีกลิ่นหอมใช่ถูกต้องแม้กระทั่งหมอเวลาได้ผลิตภัณฑ์มาเวลาได้มาลดลองก็ทาเสร็จต้องมาดมเอ๊ะกลิ่นมีกลิ่นไหมกลิ่นหอมจริงเป็นความชอบนะคะก็ใช่ก็ต้องบอกว่าเรื่องของกลิ่นเนี่ยเขาก็พยายามจะตัดไปเพราะว่าได้ลดปัญหาเรื่องของการแพ้แล้วก็พยายามเลือกสารที่อาจจะมีแนวโน้มที่ได้รับการทดสอบแล้วมีกลุ่มที่โอกาสแพ้น้อยแล้วก็กลุ่มพวกสารกันบูดสารกันเสียบางตัวที่เราจะเจอว่าแพ้เยอะอย่างเช่นพาราเบนก็อาจจะเขียนว่าพาราเบนฟรีก็คือไม่ใช้กลุ่มไม่ใส่นะคะก็คือในกลุ่มนี้พอเราเลือกมาแล้วเราก็จะถือว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะมีความปลอดภัยนะคะแล้วอย่างที่เขามีสลักเพิ่มเพิ่นชอบอ่านที่เขียนว่า animal testหมายความว่ายังไงคะจริงๆคำว่า animal test ก็คืออาจจะมีการทดสอบในสัตว์นะคะแต่ผลิตภัณฑ์บางอย่างนะปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามที่จะเหมือนรณรงค์หลีกเลี่ยงเขาถือว่าอาจจะเป็นก็เป็นการเหมือนทำร้ายสัตว์คือเขาจะไม่ให้สัตว์อยู่ในการทดลองไม่เทสกับสัตว์แล้วจะทำร้ายคนไหมคะก็ต้องบอกว่าเราคงต้องบอกว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังไงความเสี่ยงก็จะเป็นที่ผิวเพราะฉะนั้นความที่การที่จะเกิดอันตรายขณะที่จะกับชีวิตนี่ก็ไม่ได้มีนะคะเทียบกับเรื่องของการรับประทานยาเนี่ยก็จะคนละเรื่องกันนะคะในแง่หนึ่งหมอก็จะบอกว่าการทดสอบที่ผิวหนังเนี่ยในสัตว์เองก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะในคนจะไม่แพ้ 100% เพราะว่าอย่างที่ว่าผื่นการทดสอบในสัตว์ส่วนมากอาจจะทดสอบในแง่เรื่องของการระคายเคืองมากกว่าแต่ภูมิแพ้สัมผัสเนี่ยเป็นปัจจัยของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นการทดสอบในสัตว์ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แพ้อยู่ดีใช่ค่ะแปลว่าถ้าเกิดมีคำว่า animal test ไม่ได้การันตีได้เหมือนกันใช่ค่ะท้ายที่สุดก็ต้องกลับมาทดลองที่ท้องแขนของเรามีคุณหมอว่าส่วนหนึ่งหมอก็บอกมันจะช่วยได้บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ยืนยัน 100% เพราะว่าพื้นที่ในการทดสอบก็อาจจะน้อยนะคะระยะเวลาก็ประมาณ7วันบางทีการแพ้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะเกือบถึง2อาทิตย์ในบางคนก็อาจจะเป็นได้นะคะเอาละค่ะมาในเรื่องของการป้องกันการดูแลตัวเองมากดีกว่าบางทีเราแพ้ง่ายอย่างเงี้ยแล้วควรจะป้องกันยังไงดีคะก็ถ้าเป็นคนที่เป็นมีแนวโน้มที่เป็นเรื่องของภูมิแพ้ผิวหนังอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องพยายาม1อย่าถ้าโดยทั้งตัวเลยก็คือเวลาทั้งล้างหน้าอาบน้ำเนี่ยอย่าอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นจัดเพราะว่าผิวจะแห้งง่ายคนที่ผิวแห้งง่ายอยู่แล้วเนี่ยก็จะเกิดการแพ้ได้ง่ายนะคะทั้งแพ้ระคายเคืองก็เกิดได้โอกาสเกิดอยู่แล้วนะคะก็เลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตัวเนี่ยโดยที่ว่าจริงๆหมอไม่ค่อยแนะนำเหมือนสบู่ก้อนสักเท่าไหร่เพราะสบู่ก้อนเนี่ยนะคะก็มีความเป็นด่างค่อนข้างสูงนะคะผลิตภัณฑ์ที่แม้กระทั่งล้างหน้าทำความสะอาดตัวอาจจะใช้ในรูปของเป็นเจลเป็นโลชั่นอาบน้ำน่าจะเหมาะสมกว่านะคะแล้วก็นอกเหนือนั้นก็คืออย่าอาบน้ำนานอย่าอาบน้ำอุ่นจัดอย่าสครับผิวนานนะคะก็คืออย่าไปขัดเยอะๆนะคะก็คือจะทำให้ผิวเนี่ยสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายนะคะแล้วก็หลังอาบน้ำเสร็จซับผิวให้หมาดๆแล้วก็รีบทาครีมบำรุงทันทีก็จะช่วยได้นะคะอันนี้คือเคล็ดลับนะคะนี่คือการดูแลในแง่ว่าเรื่องของคนที่มีแนวโน้มที่อาจจะแพ้ได้ง่ายนะคะแล้วก็อย่างที่ว่าหนึ่งก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าเหมาะสมกับเรานะคะทีนี้สำหรับใครที่แพ้แล้วอยากถามแนวทางการรักษาบ้างมีเคสเล่าไหมคะอยากฟังเป็นเคสจังเลยคือถ้าถามว่าเรื่องของการแพ้เนี่ยเจอได้หลากหลายนะคะตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ศีรษะ
จนถึงนะคะเรียกว่าทั้งตัวเลยโดยทั่วไปสำหรับหมอแม้กระทั่งศีรษะเองน้ำยาย้อมผมเนี่ยก็เจอบ่อยเจอบ่อยนะคะเพราะมันเป็นน้ำยาย้อมผมนี่แพ้ได้ตั้งแต่เรื่องของการระคายเคืองแล้วก็แพ้ส่วนผสมในนั้นนะคะคือที่เขาเรียก PPD PPD เนี่ยแม้กระทั่งที่เขาบอกว่ายาย้อมผมที่เป็นธรรมชาติสมุนไพรนะคะก็ยังเชื่อไม่ได้บางทีคนไข้หยิบกล่องไปเลยเนี่ยสมุนเขาบอกสมุนไพรพอหมอเจอคำว่า PPD ในข้างกล่องบอกคำว่าอะไรนะ PPD มันเป็นตัวย่อนะคะของสารเคมีที่จะทำให้ย้อมผมติดผมสีอะติดได้นานแต่พูดเรื่องนี้ต้องขยายเพราะว่าวัยเก่าเราน่าจะย้อมกันบ่อยด้วยใช่ต้องย้อมผมใช่อันนี้คุณหมอเตือนพูดถึงนิดนึงได้ไหมค่ะก็คือในแง่ที่ว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของการแพ้ยาย้อมผมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสแพ้ได้ในเรื่องของการระคายเคืองกับแพ้สัมผัสนะคะแพ้สัมผัสก็คือสารตัวนี้ที่เรียก PPD เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคนไข้ก็บางคนเป็นน้อยอาจจะมีแค่หลังย้อมเนี่ยอาจจะแดงคันบ้างแต่ในบางคนที่รุนแรงเนี่ยหมอเคยเจอเป็นน้ำเหลืองแฉะที่ศีรษะนะคะหน้าบวมคอบวมเลยนะคะแล้วก็ตาบวมคือมันน้ำยามันไหลแล้วปฏิกิริยาการแพ้จะรุนแรงนะคะแต่ถามว่าอันตรายถึงชีวิตไหมก็ไม่ใช่แต่ถ้าเมื่อเจอรูปแบบนี้แล้วเนี่ยต้องแนะนำให้หลีกเลี่ยงห้ามใช้ยาย้อมผมเด็ดขาดเรารักษาได้แต่เราแก้ไขไม่ได้เหมือนคนแพ้ยาคือเขาไม่ใช่สารต้องห้ามแต่แค่ว่าอาจจะแพ้ได้ส่วนใหญ่ใช่มันไม่ได้เป็นสารที่ต้องห้ามแต่มันเป็นสารที่ต้องใช้ผสมในยาย้อมผมเพื่อทำให้สีผมติดได้นานขึ้นนะคะทีนี้ในแง่ว่าตอนนี้พอคนเขาหลีกเลี่ยงยาย้อมผมที่เป็นเหมือนทั่วไปที่ขายไปใช้พวกธรรมชาติแต่ธรรมชาติยาย้อมผมที่เป็นธรรมชาติเนี่ยติดไม่นานนะคะถ้าจะติดนานก็จะเป็นพวกเฮนน่าโดยตรงเลยซึ่งอยู่ไม่กี่วัน5วัน7วันอาจจะหายไปเขาก็จะมีการเหมือนผสมหน่อยว่าเป็นยาย้อมผมสูตรธรรมชาติแต่อยู่ได้นานแต่จริงๆก็คือผสมสารตัวนี้เข้าไปนะคะอันนี้ก็เกิดปัญหาได้นะคะจริงๆเรามีเรื่องอยากจะพูดคุยกับคุณหมออีกเยอะแยะเลยค่ะใช่แต่ว่าวันนี้แหมเวลามันก็จำกัดนะคะเอาเป็นว่างี้ละกันในประเด็นของผื่นหรือการแพ้ค่ะอยากให้คุณหมอช่วยพูดแล้วก็บอกคุณผู้ชมสักนิดนึงละกันค่ะเผื่อว่าใครพบเจออาการอยู่ว่าจะไปยังไงหรือทำยังไงได้บ้างก็คือถ้าในแง่ถ้าเป็นน้อยนะคะอาการอาจจะไม่มากอาจจะรู้สึกว่ามีการตึงๆที่หน้าเวลาโดนแดดอาจจะมีแสบเล็กน้อยหนึ่งก็แนะนำหลีกเลี่ยงหยุดผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก่อนการที่หยุดผลิตภัณฑ์แล้วการไม่มากเนี่ยโดยทั่วไปอาจจะหายได้เองละระคายเคืองนิดหน่อยทาบำรุงผิวอย่าทำให้ผิวแห้งเกินก็ดีขึ้นได้ละแต่สองถ้าเป็นเยอะจนแบบว่าโอ้โหหน้าตึงแดงบวมแล้วก็อาจจะมีขุยลอกก็แนะนำพบแพทย์น่าจะดีกว่านะคะก็จะมียาให้ตั้งแต่ยาทานะคะง่ายๆถ้าเป็นน้อยก็ทายาแต่อย่างที่เมื่อกี้หมอบอกมีน้ำเหลืองแฉะมีหน้าบวมตาบวมเนี่ยอาจจะมีต้องยากิน ยาฉีดเข้าไปด้วยนะคะนั้นต้องโรงพยาบาลด่วนใช่ไหมคะใครนะคะที่บอกว่าตอนนี้กำลังเป็นผื่นนะคะไม่ควรปล่อยไว้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่โรงพยาบาลพญาไทถามนะคะที่เบอร์024671111ต่อ0ค่ะค่ะก็เป็นแผนกตรงคุณหมอพรพิชงอยู่ประจำทุกวันไหมคะค่ะก็เกือบทุกวันนะคะก็โทรติดต่อที่1772ได้อ๋อมีเบอร์คอลเซ็นเตอร์ด้วย1772ใช่ค่ะโทรปรึกษาสอบถามกันก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาหนักๆต้องการพบเจอคุณหมอก็โรงพยาบาลพญาไท3ไปได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะช่วงหน้านะคะห้ามพลาดเลยนะคะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกับช่วงเก่าทิปค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ